มาจากคอร์ด A ที่ on B เป็น B 9 flat 4มาจากคอร์ด D major 7แต่ว่าสไลด์ขึ้นมาจาก B ให้กลายเป็น E major แทนเปลี่ยนไปเบสที่สาย6จากตรงที่เป็นเหมือน power chord ก็คือตัวนี้คือตัว C sharp ตัวที่เยื้องออกมามันก็จะเป็นตัวที่5ข้างใต้ก็เป็นตัวมันเองก็คือตัว octave แล้วเรา